สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฏเขตภาคตวนออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2558-2559ถึงเป็นวันแรก วันนี้เวลา17นาฬิกาส6มนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวิชิราลงกรมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2 5 5 8ถึง2559เป็นวันแรก ดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาเกติมศักิจจำนวน1คนมีผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครและมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจํานวน5,631คน มหาวิทยาลาัยรัชพัฒสกลนครได้ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับชุมชนโดยบูรณาการกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยนำไปสู่การร่วมพัฒนาการเรียนรู้ร่วมพัฒนาคนและร่วมสร้างสรรการเปลี่ยนแปลงของชุมชนให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองที่สอดคล้องกับยุคสมัยนอกจากนี้ ได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในเครือข่ายในการผลิตและพัฒนาครูรับใช้ท้องถิ่นโดยใช้นวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพหรือ PLC การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาและโครงงานเป็นฐานและพัฒนาการเรียนรู้สเตมศึกษามหาวิทยาลัยรายรชพัฒนเลยได้พัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการทักษะทางสังคมและมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษผลิตและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นโดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน จะได้จัดตั้งศูนย์สเตมศึกษาจัดตั้งศูนย์โลจิสติกและการค้าชายแดนเพื่อเป็นหลังเรียนรู้และบริการข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในท้องถิ่นครอบคลุ่มกลุ่มจังหวัดในภาคอีสานตอนบนและประเทศเพื่อนบ้านนนนนานาาาาาาางงงงงสงสสสสััรรรบิิตตุเหหลลลือชวแ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดาาศเสด็จไปทรงตัดวายลูกนิมิตอุโบสถณวัดราชนิมิตท่าเหวจังหวัดเพชรบุรีวันนี้เวลา17นาฬิกา34นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดาาศเสด็จไปยังวัดราชนิมิตท่าเหวตำบลท่าแรงอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีทรงตัดวายลูกนิมิตอุโบสถ ซึ่งทางวัดร่วมกับพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นทดแทนอุโบสถหลังเดิมที่สุดโทรมลงเพื่อเป็นศาสนาสถานสำหรับภิกษุสงฆ์ใช้ประกอบสังฆกรรมตามพระวินัยบัญญัติตลอดจนให้พุทธศาสนิกชนใช้ประกอบพิธีกรรมตามพุทธประเพณีวัดราชนิมิตเดิมชื่อวัดท่าเหวจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อวันที่26ตุลาคม2482ปัจจุบ,บันมีภิกษุสงฆ์6รูปมีพระคนนรูยานิสิทธิโสพลยานคุตโตเป็นเจ้าอาวาสโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีโรงพยาบาลพระจอมเกล้าและโรงพยาบาลท่ายางที่โปรดให้ไปตรวจรักษาโรคทั่วไปและให้บริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรมีผู้ไปรับบริการจำนวน90คน ส่วนใหญ่ป่วยด,ด้ยวยโรคระบบกล้ามเนื้อและระบบทางเดินหายใจก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จภายในบริเวณวัดราชนิมิตท่าเหวอย่างทั่วถึง องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดฉเชิงงแสาวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่ภาคกลางพร้อมคณะเดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอเนื่องมาจากพระราชดําริอำเภอพนมสารคามจังหวัดเชิงแสา โดยมีนายสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชาการจังหวัดฉะเชิงเราพร้อมด้วยรองผู้ชาการกองพลทหารราบที่11รองออกกอรองผอกรมนฉะเชิงเซาพุ้มในการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนและหัวหน้าส่วนราชาการให้การต้อนรับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอนึ่งมาจากพระราชดำริเป็นศูนย์ศึกษาแห่งแรกใน6แห่งที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรได้พระราชทานพระราชดำริไว้ซึ่งมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาพัฒนาพื้นที่ที่ราษฎรน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ตะบนเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคาม โดยให้ดำเนินการสำรวจดินอย่างละเอียดเพื่อจัดแบ่งส่วนให้เป็นประโยชน์ต่อการที่จะให้กเกษตรกรและผู้สนใจได้มาศึกษาค้นคว้าหาความรู้และนำไปปฏิบัติตามในด้านการชลประทานการกเกษตรกรรมการปรศุสัตว์การประมงการสาธิตอุตสาหกรรมในครัวเรือนงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านรวมทั้งพัฒนาพื้นที่รอบศูนย์ศึกษาบริเวณลุ่มน้ำโจนให้มีความเจริญเป็นตัวอย่างแก่การพัฒนาพื้นที่อื่นๆต่อไป ปัจจุบันได้ดำเนินการสนองพระราชดำริมาเป็นระยะเวลา39ปีโดยทำการศึกษาทดลองวิจัยมาแล้วจำนวน131เรื่องและได้นำผลสำเร็จที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาจะทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมรวม13หลักสูตรนะับเป็นการขยายผลความสำเร็จไปสู่เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ยังผลให้ในปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่รอบศูนย์สามารถพัฒนาการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งโดยการรวมกลุ่มเพื่อจะตั้งเป็นกลุ่มอาชีพได้ถึง18กลุ่มอาทิกลุ่มข้าวกลุ่มผักกลุ่มมันสำปะหลังกลุ่มเกษตรผสมผสานกลุ่มสมุนไพรและกลุ่มการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนอกจากนี้ทางศูนย์ศึกษาได้คัดเลือกเกษตรกรตัวอย่างเพื่อจะตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ได้จำนวน15ศูนย์เรียนรู้ องคมนตรีติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดมีนายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายอวรพจน์แววสิงห์งามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ดรประยูนลิ้มสุขอธิการบาดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในการที่องคมนตรีได้ร่วมประชุมซึ่งที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลงานการดำเนินง,งานด้านการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและการพัฒนาครูที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒระยะ20ปีคือระหว่างพุทธศักราช2 5 6 0ถึง2579ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน่นยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศารึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีมหาวิทยาลัยราชพัฒนเป็นหนึ่งใน,นกลไกในการพัฒนาท้องถิน่นโดยองค์ความรู้อย่างเข้าถึงแก่นแท้ของปัญหาและความต้องการของชุมชน ผลิตและพัฒนาครูคุณภาพยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บัณฑิตที่จบมีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป สำหรับมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์เปิดการเรียนการสอน5คณะ39หลักสูตรสาขาวิชาปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน8,852คนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์11จังหวัดสงขลา วันนี้ที่โรงเรียนร้านประชานุเคราะห์11ตำบลคลองแดนอเภระโนดจัังหวดสงขลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายดลเดชพัฒนรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะประธานกรรมการบาูรณิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบผ้าหม่มพระราชทานแก่นักเรียนสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์11เปิดสอตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6 ัจจุบันมีนักเรียนจำนวน245คนมีข้าราชการครูและบุคลากรรวม16คนในวันเดียวกันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระ,กะมหม่อมให้นายพิสุทธิ์บุตรยพันพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบองการในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบองการ เดินทางไปยังโรงเรยียนสังวานวิทย์หนึ่งบ้านห้วยสะอาดหมู่4ตำบลถ้ำเจริญอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬเพื่อเป็นประธานในพิธีมอบผ้าหม่มพระราชทานแก่นัเกเรยียนสำหรับโรงเรยียนสังวานวิทย์หนึ่งเดิมเป็นโรงเรยียนตำรวจตะเวนชายแดนเป็นโรงเรยียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอน3ระดับคือระดับประถมมวัยระดับประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นโรงเรยียนที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มาตั้งแต่ปี2547 ปัจจุบันมีนักเรียนรวม317คนโดยเป็นนักเรียนพิการเรียนร่วมจำนวน30คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา26คนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนตามโครงการพระราชดำร,ริสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ดำเนินงานใน2โครงการคือโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและโครงการด้วยรักและห่วงใยซึ่งทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนานักเรียนในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพและด้านภาวะโภชนาการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันการฝึกทักษะอาชีพการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตลอดจนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ที่จังหวัดศรีสะเกดในวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ในายธงชัยเจริญพานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดในฐานะรองประธานกรรมการมูลณิธิรารชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกดเชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายปอ๊อตศรีบุรีอายุ55ปีราษฎรหมู่3าตำบลหนองว่าอำเภอเบญจลักษ์ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 82ทับ2ประสบอัคคีภยัยเมื่อวันที่13มกราคม2561ได้รับความเสียหายทั้งหลังมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน5คนทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอัคคีภยัยและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตภัยในครั้งนี้ไปได้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการณาธิคุณอย่างหาที่สุดม่ได้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรเขตจตุจักร วันนี้ที่กองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่หนึ่ง,าหารราหงมหาเล็กรักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเป็นจุดรวมพลและปล่อยแถวของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเพื่อรับฟังการแบ่งมอบภารกิจในกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์จากนั้นไปร่วมกันปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้าริมถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกจากซอยวิภาวดีรังสิตสาถึง้ายักลาเพรา้าและฝั่งขาเข้าจากซอยวิภาวดีรังสิต20ถึง้ายักลาพรา้า รวมระยะทางประมาณ3,400เมตรโดยขุดลอกดินเลนกำจัดวัชพืชเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวคูคลองทั้งสองฝั่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้นตัดแต่งกิ่งไม้และเถาไม้เลื้อยที่อยู่ตามสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์เพื่อให้มีความเป็นประเบียบเรียบร้อยปลอดภัยต่อผู้สัญจรทั้งบนถนนและบนทางเทา้าอีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรเขตจตุจักรตั้งแต่จุดตัดทางพิเศษสีรัฐวงแหวนรอบนอกกิโลเมตรที่11 ถึงสะพานรัชาวิภาถนนรัชาดาพิเศษระยะทาง700เมตรนอกจากนี้ยังมีการจัดชุดแพทย์เดินเท้าให้การตรวจรักษาเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยเพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนอันเป็นการสนองพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนร่วมกันบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติ วันนี้ที่จังหวัดหนองบวัวลำพูนายโชติเชื้อโชติรองผูรร้ว่าราชการจังหวัดหนองบวัวลำพูเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรณรงค์ทำความสะอาด b i g c คล a n i n g Day บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองบวัวลำพูได้มีหัวหน้าศูนย์ราชการขร้าราชการทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสากว่า300คนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในการกวาดใบไม้ตัดหญ้าตัดเก่งไม้เก็บขยะ รอบๆบริบรบเวณศูนย์ราชการและหน้าสนามพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5รวมทั้งตามถนนทางเข้าศูนย์ราชการให้มีความสะอาดเรียบร้อยสวยงามเพื่อให้ประชาชนที่ไปติดต่อราชการมีความพึงพอใจในสถานที่ราชการเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมทำงานกันเป็นทีมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ วันนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกศัก์ตะเคียนยางนาณบริเวณพุทธมนทลสถานปฏิบัติธรรมวัดหนองขุนชาติอำเภอหนองฉางได้มีนายแมนร,รัตนสุขนผู้ว่าร,ราชการจังหวัดอุทัยธานีพระราชอุทัยโสพลเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีเจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ นายขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทพัติชนจำกัดมหาชนนำผู้บริหารและพนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสดและมัติชนครูและนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาและโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตวิทยาและประชาชนร่วมปลูกต้นไม้จำนวน300ต้นทั้งนี้บริษัทพัติชนจำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2556ครั้งนี้นะเป็นครั้งที่9 จะมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ไม้หายากไว้ใช้บุรณะซ่อมแซมวัดโบราณสถานและอาคารสาธารณประโยชน์ในชุมชนในโอกาสนี้ประธานกรรมการบริษัมทมติชนจำกัดมหาชนได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนหนองฉางวิทยาและโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตวิทยาด้วยและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ ขอวีรศักดิ์ขอบเขตส,สวัสดีครับนายกรัฐมนตรี